ของพี่มิวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูคู่ของน้องมุกกันบ้างนะคะของน้องมุกเป็นกล่องยี่ห้อแพนนะแต่แม่ว่าเขาน่าจะใส่กล่องผิดมาเนาะพี่มิวเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวโชว์อ๋อเป็นตัวโชว์เหลือคู่สุดท้ายน้องมุกชอบแบบนี้ฝากเพื่อนๆกับปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิวมุก วันนี้มาทำอะไรกันคะลูกถุงเบลอเลยอยู่บนโต๊ะเนี่ยวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าใหม่นะคะที่เราไปซื้อมานั่นเองรองเท้าอะไรคะน้องมุกรองเท้าโอ้โหมีกันคนละกี่คู่เนี่ยทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้คนละ2คู่น้องมุก100คู่นี่ใส่ยันมหาลัยเลยป่ะคะลูกมีข้ออะไรบ้างไหนแม่ดูซิก็จะมีรองเท้านักเรียนกับรองเท้าผ้าใบค่ะไหนของพี่หมีมียี่ห้ออะไรกันบ้างคะจะมีแคชช่าใช่ไหมอันนี้แคชช่าอันนี้เหมือนยี่ห้อเดิมที่พี่หมีเคยใช้เนาะแล้วก็อันนี้คืออันนี้ไม่เคยใช้อะแต่เบเกอร์แม่ว่ามันเหมือนยี่ห้อผู้ชายเลยอ่ะสมัยก่อนนะพี่หมีเคยใช้แบบนี้อ๋ออันนี้จะเป็นอะไรนะเจลลี่แกงอันนี้ก็คือของเด็กผู้หญิงแน่นอนแล้วก็รองเท้าพาราแพนมันจะเป็นยังไงแม่นึกไม่ออกอันนี้เราไปซื้ออันนี้ในที่แต่เขาใส่กล่องมาให้อันนี้ใส่สลับใช่ไหมลูกอ๋อนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเราจะดูรองเท้าอะไรกันก่อนรองเท้าแล้วก็ยันก่อนนี้กันได้เลยเอาของใครก่อนดิน้องหมิวกับน้องต้องมีประมุขเอาแกะทีละคนแล้วอธิบายทีละคนดีกว่าแกะก่อนค่ะเขาเห็นก็จะเป็นกอลลี่แกงนะคะก็จะเก็บนี่นะเพื่อนๆก็คงเคยใช้แหละเคยซื้อยี่ห้อนี้แหละแม่ว่าเพราะมันเป็นยี่ห้อที่แบบเด็กนักเรียนฮิตกันเนาะไหนลองดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงเดิมเพราะว่าพี่หมิวชอบมากเลยอันนี้เขาเขียนอย่างที่เดี๋ยวเราเปิดออกมาให้กล้องดูโอ้โหสวยจริงๆอันนี้ชอบมากเลยสมัยตอนแม่เรียนไม่มีนะแบบนี้ไหนพี่หมิวเอามือออกให้เพื่อนๆเห็นโลโก้นี่นะคะโลโก้ก็จะเป็นรูปอะไรอ่ะพี่หมิวรูปแมวเนาะเขียนว่าแคชช่าแล้วอีกฝั่งนะคะมันหมุนได้เหรอลูกอันนี้มันหมุนได้พี่หมิวชอบเปลี่ยนอ่ะถ้าวันไหนอ่ะที่หมิวแบบว่ายังไงอ่ะแบบเท่ๆก็จะใส่สีม่วงอันไหนที่หมิวไหนนี่นิดนึงก็จะใส่สีชมพูของพี่หมิวไหนเปิดสีชมพูดูหน่อยอ๋อมันเป็นดวงตาสีชมพูต้นสวยมากเลยนะแล้วด้านในอะคะด้านในเป็นอะไรเขาเปลี่ยนใหม่อะพี่หมิวเพิ่งเห็นเป็นรองเท้าเปลี่ยนใหม่เป็นอะไรลูกเป็นแบบไอศกรีมโอ้สวย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 มากเลยโอเคไหนแล้วก็พี่หมิวใส่ไซส์อะไรคะเนี่ยไซส์38ค่ะ38นะคะขึ้นมา38เนาะนี่มนุษย์100เลยว้าวอันนี้เดี๋ยวโชว์เป็นคู่ให้เพื่อนดูสิคะนี่สวยมากสวยมากชอบอ่ะแต่เท้าพี่หมิวใหญ่มากเลยนะแบบว่า38นี่ใหญ่จริงๆเลยนะแล้วก็ได้โชว์ด้านข้างนะคะลูกนี่ของพี่หมิวนะรองเท้านักเรียนนั่นเองคู่ใหม่แล้วเรามาดูของน้องมุกกันบ้างดีกว่าน้องมุกเป็นกล่องยี่ห้อแพนนะแต่แม่ว่าเขาน่าจะใส่กล่องผิดมาเนาะพี่หมิวเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวโชว์อ๋อเป็นตัวโชว์เหลือคู่สุดท้ายน้องมุกชอบแบบนี้เป็นยี่ห้ออะไรเอ่ยขอดูหน่อยตรงพื้นมันช่วยมันดูหน่อยตรงพื้นมันยี่ห้ออะไรลูกเป็นยี่ห้อไหนแม่ดูซิป๊อปทีนนะคะยี่ห้อเก่าเลยแบบเก่าเลยใช่ไหมแล้วด้านข้างก็จะเป็นรูปอะไรลูกที่ค่ะเป็นตัวสีฟ้าใช่ไหมตัวเหล็กอะไหนโชว์ให้พี่ๆดูนี่นะคะเป็นตัวเหล็กป๊อปทีแล้วก็มีคำว่า OMG OMG นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็น PT นั่นเองดูโลโก้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องมุกใส่เบอร์อะไรเอ่ยน้องมุกใส่เบอร์อะไรรองเท้าหนูอ่ะลูก35โอ้ใหญ่มากใหญ่มากเลยนะปกติน้องมุกใส่เบอร์อะไรนะ33ทีนี้เราไปดูเขาบอกว่า34ไม่มีใช่ไหมลูกน้องมุกก็เลยบอกว่าเอา35ก็ได้เพราะว่าตอนแรกตอนจะเปิดเทอมอ่ะน้องมุกก็เท้าใหญ่พอดีน้องมุกบอกว่าเดี๋ยวเปิดเทอมน้องมุกเท้าใหญ่พอดีใช่ไหมแต่ตอนแรกอ่ะพี่หมิวจะให้น้องมุกเอาแบบเรืองแสงแต่ว่าน้องมุกไม่เอาน้องมุกอยากได้แบบนี้แบบเรืองแสงเป็นแบบใหม่เนาะพี่หมิวเนาะแต่น้องมุกไม่ชอบนี่อันนี้มันเป็นพื้นแบบใหม่ด้วยเป็นหัวใจเป็นหัวใจนี่นะคะโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาดูรองเท้าผ้าใบกันบ้างดีกว่ารองเท้าผ้าใบมาดูของพี่หมิวกันรองเท้าผ้าใบพี่หมิวยี่ห้ออะไรลูกของพี่หมิวเป็นเบเกอร์ใช่ไหมเบเกอร์ใช่ใช่น้องมุกเอานี่วางไว้ข้างบนนี่นะคะเบเกอร์นี่
ป็นแบบว่าแม่ก็ว่ายี่ห้อนี้เด็กๆน่าจะใส่กันเยอะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเป็นของรุ่นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ใส่ได้มันเป็นทรงผู้ชายนะแม่ว่าแต่พี่หมิวเขาชอบจริงๆอันก่อนมันจะเป็นลายที่มาดีนะคะเป็นเบอร์38เท่ากันพี่หมิวชอบทรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเท่เดี๋ยวนี้นักเรียนเขาแบบว่าเรื่องรองเท้าก็ความเท่พื้นมันกันเนี้ยพื้นมันกันลื่นหรืออ๋อพื้นเป็นสีอะไรลูกเป็นยางสีเขียวอันเก่าที่พี่หมิวใช้ตอนป.5คือแบบว่ามันแบบล้มง่ายมากเลยเวลาพี่หมิวใส่อะไรคือแม่จำราคาไม่ได้แล้วไงว่าซื้อมาเท่าไหร่บ้างเพราะว่าซื้อรวมหลายอย่างอันเก่าพี่หมิวเป็นเหมือนลายป๊อปพีนนั่นแหละเหมือนมุ้งนั่นแหละแต่เป็นเกลลิ่งหรออ๋อเป็นรูปไมกี้เมาส์แต่ว่าไม่เป็นโอเคไหนดูด้านข้างเลยค่ะลูกนี่นะคะด้านข้างก็สวยอยู่นะก็ออกแนวๆลุยๆนะทรงสปอร์ตแม่ว่ากระมังวงอะไรคะทำไมอะลูกนี่นะมุ้งลูกข้างล่างคือรูอะไรรูตรงนี้เป็นรูระบายอะลูกไม่ให้แบบว่าไม่อับใช่ไม่ให้ไม่อับไม่ใช่ค่ะอันนี้พี่หมิวก็ยังไม่ได้ร้อยเชือกเนาะเดี๋ยวเอาไว้แบบว่าตอนใกล้จะเปิดเทอมแล้วเรามาเตรียมกันอีกทีนึงพี่หมิวสังเกตอะไรตรงนี้คือมันเป็นเหมือนมันนิ่มใช่มันนิ่มใช่ไหมยี่ห้อนี้น่าจะใส่สบายแหละดีมากโอเคหมดไปแล้วนะรองเท้าค่ะพี่มินมีการดมก่อนจริงๆอ่ะเขาบอกกันว่าถ้าเกิดรองเท้าเนี่ยถ้าใส่จะไม่ให้กัดเท้าเราต้องกัดมันก่อนสมัยก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่คู่ของน้องมุกกันเลยดีกว่าของน้องมุกรองเท้าผ้าใบน้องมุกเป็นแบบใหม่ยี่ห้ออะไรลูกเกลลี่แกงนะคะน่ารักมากคู่นี้อันนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงไหนน้องมุกแกะมาให้แม่ดูหน่อยของมีแบบไหนบ้างของน้องมุกเป็นแบบไหนพี่ลอยเชือกเป็นลูกดอกไม้ขอดูหน่อยจะล้ำโลกให้แม่ดูหน่อยน้องมุกพี่หมิวบอกว่ามันสวยใช่ไหมอันนี้เหมาะกับเด็กน่ารักน่ารักน่ารักจริงพี่หมิวไม่ค่อยชอบใส่อะไรของน้องใส่ไซส์อะไรอ่ะลูก30เท่าไหร่35นะคะแม่ว่าทรงนี้สวยมันทำให้เท้าเราดูเรียวมีตัวรอยเชือกใช่ไหมแล้วก็มีนี่เรามุกเดิมมาเลยก็ได้นี่ไหนไหนติดกับตรงนั้นเดี๋ยวแม่ให้เพื่อนๆดูโลโก้ด้วยก็ได้นี่นะคะใส่มันเลอะมันเลอะอะไรไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราก็ไปซักได้นี่มันเป็นแบบว่าเป็นตัวเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวร้อยกับหูรองเท้านะคะแต่แบบนี้พี่หมิวเคยใช้นะเก๋ๆนะยี่ห้อเกลลี่แกงรองเท้ารองร้อยได้ด้วยอ่ะเท่มากน้องมุกบอกว่ารองเท้าน้องมุกลอยได้ด้วยนะคะมันเป็นทรงลูกคือมันแบบเบรกเหรอเบรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคทั้ง2คนเลยนะคะก็มารีวิวรองเท้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะค่ะเพื่อนๆก็เนี่ยนะคะเตรียมรองเท้ามาแล้วนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะใช่ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆวันไหนเตรียมรองเท้านักเรียนกับรองเท้าผ้าใบเหมือนพี่หมิวกับน้องมุกแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะและสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย